มะของพระพุทธเจ้าจักมาต่อยอดให้กับหัวใจของเราทุกทุกดวงสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขาสังฆัสสะสามัคคีตินานที่ใหญ่อย่างนี้ต้องอาศัยความพร้อมเพรียงสามัคคีความพร้อมเพรียงสามัคคีทำให้เกิดสุขนำมาสู่ความสุขท่านทั้งหลายนะครับผลของความสุขทุกๆหัวใจทุกๆดวงจากการที่เราพวกเราเสียสละมามองเห็นบุญคุณของครูบาอาจารย์พระแม่ครูอาจารย์มหาบัวสัมปันโนทุกสิ่งทุกลูกหาพยายามจะเตรียมสกายก็ว่าได้ตรงนั้นสร้างเจดีย์ตรงนั้นตรงนี้สร้างเจดีย์ตรงนี้ที่รถที่รู้ภูเก็ตอาจารย์จำปักก็สร้างเครื่องชิ้นถวายหลวงตาตรงนี้อาจารย์โสภาก็สร้างมหาเจดีย์ใหญ่ภูผาแดงลพบุรีสร้างมหาเจดีย์ใหญ่ที่วัดป่าท่านตามหาเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่เมื่อสมัยเกือบ8ปีมาแล้วที่หลวงปู่เขียนสร้างเจดีย์เล็กๆพุทธิถวายหลวงตาเหมือนกันหลวงตาท่านยังอยู่ได้มีวาสนาเลิศและได้ไปเปิดได้ไปฉลองเพื่ออุทิศบูชาบุญคุณของหลวงตาสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรหลวงปู่เขียนเพราะท่านเป็นกัลยาณมิตรหลายกันเมื่อเราพูดถึงการสร้างเจดีย์แล้วเราก็อดที่จะพูดถึงท่านไม่ได้เพราะความดำริเป็นอย่างนั้นจริงๆใครไม่เคยเห็นเหตุการณ์ว่าก็ได้ที่วัดสังศรีป่าลุ่มวังอำเภอคำนวณจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านโปรยซึ่งเราจัดบูชาบุญคุณของท่านทั้งสามองค์บวกหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเรียกว่าเป็นวันทำบุญบูรพาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาสมเด็จพระสังฆราชเจริญหลวงตามหาบัวยังสัมปันโนหลวงปู่เขียนชื่อตัดสีโลซึ่งท่านเป็นกัลยาณมิตรของท่านบางปกบางท่านก็ได้ลงงานทุกปีวันที่4วันที่5กุมภาพันธ์ทุกปีตรงนี้อาศัยพระอาจารย์โสภารับเป็นภาระท่านทั้งหลายลองคิดดูนะที่ท่านทำตามสมัครใจเลื่อมใสศรัทธาและพยายามดึงศรัทธามากน้อยทั้งลูกศิษย์ลูกหาใกล้ไกลมารวบรวมกันกว่าจะได้สำเร็จเสร็จสิ้นมา2,000-3,000-4,000สวยงามมากท่านทั้งหลายเราคิดดูหรือครูบาอาจารย์เราต้องเสียสละอัปปะมากน้อยเท่าไหร่อาศัยความเมตตานำพวกเราทุกท่านทุกคนเป็นเครื่องสะท้อนมาที่หัวใจของเราที่หัวใจของท่านเป็นการสะท้อนมาถึงคุณถึงคุณอย่าลืมว่าเจดีย์องค์นี้เป็นแค่สื่อเป็นแค่สื่อแทนน้ำใจของทุกสิ่งผู้มีกตัญญูกตเวทีที่ตั้งใจสร้างตั้งใจทำเพื่อความยิ่งใหญ่บูชาแก่ผู้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาคิดอย่างนี้แล้วรู้สึกถึงอกถึงใจจริงๆเป็นบุญบารมีที่ท่านมีความสามารถพาจัดพาสร้างพาทำทำให้พวกเราทั้งหลายได้มาก็เพียงสามัคคีได้รับความสุขความเจริญเต็มอิ่มในหัวใจทุกท่านทุกคนต่อเนื่องไปให้ท่านใหญ่ฟังซึ่งอาจจะทำซึ่งอาจจะทำนั้นพวกเราได้ยินฟังกันไปก่อนเพียงขอเราตั้งใจนั่งฟังสบายๆก็แล้วกันนะ
ปล่อยสติให้มีสติกำกับอยู่กับเนื้อกับตัวของตัวเองเมื่อเราตั้งใจฟังอย่างนี้แล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมาต่อยอดให้กับใจของเราได้ยกเว้นแค่ไม่สนใจฟังเท่านั้นเองเพราะความไม่สนใจฟังความไม่มีศรัทธาที่จะฟังบุญกุศลธรรมะที่หนึ่งจะมาต่อยอดกับหัวใจของเราได้แต่ถ้าหากตั้งอกตั้งใจฟังเอาเป็นการทำตรงนี้มาแล้วกันให้นั่งตั้งใจนั่งฟังแล้วก็ภาวนานั่งฟังแล้วก็ภาวนาแล้วก็ฟังไปด้วยภาวนาไปด้วยฟังไปด้วยก็ยังไงหูเราไม่ดับแน่เสียงอัดเสียงทำจะต้องมาฟังอยู่ตั้งใจนั่งฟังไปเลยไม่เสียความต่อรบดับไม่เสียความต่อรบท่านตั้งใจนั่งภาวนาและเสียงอัดเสียงทำไปเข้าสู่ใจเข้าสู่ภาชนะเดียวกันตั้งแต่เราเริ่มเทศจนถึงเวลาเราจบพยายามมาดูผลใดได้คือหัวใจของเราจะได้รับความเชื่อชื่นเบิกบานจะได้รับความเต็มอิ่มในหัวใจของเราท่านทั้งหลายลองมาคิดดูซิถ้าเราจะวิ่งจับคำพูดมันจะมีอะไรมาประทับอยู่ที่จิตที่ใจของเราแต่ถ้าหากเราตั้งอกตั้งใจพุทโธพุทโธพุทโธตั้งแต่นาทีแรกไปจนถึงนาทีสุดท้ายความแน่นความสงบในหัวใจของเราจะเพิ่มจะเต็มตื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วท่านทั้งหลายไม่เชื่อลองดูตั้งอกตั้งใจทำทุกอย่างที่เราเคยทำในชีวิตของเราคิดอะไรไม่ออกใจภาวนาพุทโธ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 ถึงเราตั้งใจอย่างนี้มันเหมือนกับเรามีรั้วก็ขอบชิดสองชั้นชั้นหนึ่งคือภาวนาพุทโธชั้นที่สองคือเสียงไม่เป็นเสียงอัดเสียงทำคำว่าเสียงอัดเสียงทำในเสียงนั้นมันเป็นสื่อนำธรรมมาให้ที่จะเรียกว่าอัดขาดธรรมอัดขาดธรรมสาระธรรมมันมากับเสียงแค่เป็นลมเท่านั้นเองลมออกจากปากมาเข้าหูเราแต่ความหมายมันเป็นตัวสื่อนำเข้าสู่หัวใจของเราเราต้องตั้งใจนั่งฟังความหมายที่จะเปลี่ยนหัวใจของเรานั้นคงไม่เท่ากันมาทำความรู้ทำความเข้าใจเพื่อการอัดสาระจะเกิดขึ้นตามภูมิสติภูมิปัญญาตามชั้นตามภูมิของจิตของสติของปัญญาของเราธรรมะของพระพุทธเจ้าสามารถต่อยอดให้กับจิตทุกดวงได้จริงหรือเราเทียบดูสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมท่านแสดงธรรมจบปุ๊บบางคนไม่เคยเริ่มใช้ศรัทธาเลยได้ความรับความเริ่มใช้ศรัทธาบางคนได้พระโสดาบางคนได้พระสกิทาคาบางคนได้พระอนาคาบางคนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ยกตัวอย่างตัวอย่างพระยศท่านฟังอนุปปิกถาแล้วขมวดลงด้วยอริยสัจทั้งสี่รอบแรกได้ดวงตาเห็นธรรมคือจิตเข้าถึงกระแสธรรมจิตเข้าถึงกระแสธรรมก็คือจิตเห็นหนักธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาที่เราตั้งใจทำในวันนั้นมันเป็นการเปิดเผยให้เราเข้าไปรู้เห็นหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาแค่จิตซึมซับเข้าสู่กระแสคือเส้นทางของธรรมะเข้านั้นคือพุทธเจ้าท่านว่าได้ดวงตาเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมพระอัญญาโกณฑัญญะเฮ้ยพระอริยสัจฟังรู้ปฏิปทาและอริยสัจสี่จบปั๊บก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพ่อออกตามหาพุทธเจ้าแสดงธรรมให้พ่อฟังอีกรอบหนึ่งด้วยอนุปปิปทาแต่ว่าพระอริยสัจได้เป็นพระโสดาบันแล้วพอได้ฟังธรรมอนุปปิปทาอริยสัจสี่อีกรอบหนึ่งจิตเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์พ่อของท่านได้แค่พระโสดาบันตั้งแค่ดวงตาเห็นธรรมเห็นไหมเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านพูดออกไปเป็นหลักของสัจธรรมเข้าไปหมุนอยู่ในหัวใจของเราหากใจของเราเข้าใจละเอียดแค่ไหนขั้นไหนขั้นไหนก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเราจึงพูดไปว่าสามารถต่อยอดในหัวใจของเราได้ทุกดวงถ้าเราตั้งใจนั่งฟังไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังหากฟังแล้วได้รับความชุ่มเย็นได้รับความปลื้มปิติมีเกิดความเรื่องศรัทธาอย่ามองข้ามศรัทธาเด็ดขาด
เพราะศรัทธานั่นแหละมันจะเป็นสะพานเชื่อมท่านทั้งหลายสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ทำไมคนในชมพูทวีปบางคนถึงได้บรรลุธรรมบรรลุธรรมไปมากมายมหาศาลบางคนทำไมไม่ถึงไปไม่ถึงเพราะไม่มีความเรื่องศรัทธาสอนต่อมาจัดสอนไม่ได้ฟังไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เกิดความเรื่องศรัทธาใจไม่ได้เปิดรับเสียงอัดเสียงธรรมหมดหนทางหมดประตูสู้เพราะฉะนั้นปัจจักประมัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นคือบุคคลที่ไม่เปิดใจรับความเสียงอัดเสียงธรรมในยะเปิดใจรับความเสียงอัดเสียงธรรมแล้วก็เอาไปขัดไปเราขัดแล้วขัดเล่าเราแล้วเราเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าล้อมล้มทุกรางดูมันใช้หรือมันขยับไปได้เหมือนกับบัวดอกบัวที่มันขยับขยับจากกลางกลางไปเสมอปริมนะเป็นวิธีจิตกันดวงท่านยกหัวข้อขึ้นมาแสดงหนึ่งครั้งสองครั้งนำมาพิจารณาสองรอบสามรอบก็บรรลุธรรมได้บางคนก็ลักษณะของปุกขติกันอยู่มันก็บัวที่ขุดฝนโผล่ฝนน้ำพุทธเจ้าแสดงยกหัวข้อขึ้นมาแสดงเท่านั้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เช่นอย่างพระพานยักษ์นี้เป็นต้นเป็นผู้ได้ตรัสรู้ธรรมได้เลยหลวงตาท่านแสดงธรรมท่านยกตัวอย่างนี้มาเปรียบเทียบให้พวกเราผู้ได้ยินได้ฟังทั้งหลายได้รับประโยชน์คือประโยชน์ไปจากเรานี่เองเราอยู่ในฐานะปกติกันอยู่หรือปกติกันอยู่ในยักษ์หรือพระปรมัตถ์ก็ตามพระปรมัตถ์นี้เป็นคำเปรียบเทียบคือเป็นที่มีความเลื่อมใสศรัทธาแต่พวกเราได้ยินได้ฟังเขามีสติและมีสัมปชัญญะเป็นพื้นฐานเราก็อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากได้อัดได้ทำเหมือนเขาฉะนั้นเลยเราอยากเมื่อตั้งใจฟังเราปฏิบัติธรรมนี่แหละเรียกว่าเป็นผู้ที่หนาเป็นผู้ที่ปึ๊กเป็นผู้ที่มีบทอย่างยิ่งเรียกว่าปฏิบัติธรรมเราพยายามทีตัวของเราสิซึ่งท่านเปรียบเสมือนบัวที่อยู่ติดที่ตรงที่โคลนบัวที่ที่ตรงที่ตรงที่โคลนบัวมันเป็นหลักธรรมชาติของมันถ้าหากไม่มีเต่าไม่มีปลาไปกินธรรมชาติของบวมก็จะค่อยๆทีตัวไปเรื่อยทีตัวไปเรื่อยทีตัวไปเรื่อยจนพ้นจากที่ตรงที่โคลนแต่มนุษย์เรามันไม่มีธรรมชาติที่ช่วยผลักมันให้เป็นไปอย่างนั้นอาศัยความเลื่อมใสศรัทธาปลุกฝังตัวเองให้มีความสนใจให้มีความสนใจรักษาศีลสนใจเจริญสมาธิสนใจเจริญปัญญาล้มลุกคลุกคลานได้ยินได้ฟังได้บ้างมาเลยบ้างตกหล่นบ้างอะไรบ้างถือว่าเป็นการพยายามทีตัวเองให้สูงขึ้นพ้นจากภาวะที่ตรงที่โกรธรู้จักไหมที่ตรงที่โกรธคืออะไรที่ตรงที่โกรธก็คือที่ตรงที่โกรธก็คือกองแห่งกามคุณทั้งหลายคือที่ตรงที่โกรธพุทธเจ้าท่านทรงเปรียบเทียบว่าพวกเราทั้งหลายหมกอยู่ในที่ตรงที่โกรธที่ตรงที่โกรธที่ท่านพูดเรียกเทียบนี้ก็ได้เป็นกามคุณกามคุณทั้งหลายกามคุณทั้งหลายถ้าหากเราบำรุงบำเรอให้เต็มแปร่อยู่อย่างนั้นไม่ควรที่จะสนใจถูกหัดดัดแปลงขัดเกลาฟ้าฝืนต่อความอยากหรืออำนาจของตัณหาอยู่แล้วเหมือนกับว่าเราไม่พยายามที่จะเอาตัวของเราออกจากกองกามคุณเหล่านั้นยินดีที่จะหมกตัวอยู่ในกองกามคุณเหล่านั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ยักษ์แสดงถึงธาถึงศีลถึงสวรรค์ธามีผลมีสมศีลมีผลมีสมผลมีสมของธาของศีลทำให้เราได้สวรรค์ที่เรียกว่าสัทธาธาสัทธาธาฉะนั้นพระองค์ทรงแสดงโทษของสวรรค์ยันว่าคนสวรรค์มันเป็นที่บำรุงบำเรอด้วยกามคุณอย่างเต็มแปร่เต็มเปี่ยมมีความสุขสะดวกสบายมากมายมหาศาลกว่าโลกนี้ของเราเพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้าไม่สอนหรือเจรจาเหล่านั้นก็หลงอยู่นั้นไม่รู้จักแสวงหาช่องของเห็นไม่เห็นช่องของเห็นทางออกพระองค์จึงทรงแสดงอาทีนวัตถาคือโทษของกามบนสวรรค์ก็คือที่ไปบำรุงบำเรอกามคือเรียกว่าโทษของกามโทษของกามเราเรียกว่าโทษของกามคืออะไรบ้างแม้แต่เรามาบำรุงร่างกายของเราคือกามร่างกายของเราเป็นก้อนกามนะ
ร่างกายของเราเป็นก้อนกาต้องการบำรุงบำเรอด้วยข้าวปลาอาหารแล้วก็มีการส่องแสงหาเล่นสนุกสืบพันธุ์อะไรอะไรสารพัดนั่นคือการบริโภคกาพระเยซูทรงแสดงอยู่แล้วการสัมพันธ์การโลกประกอบจนตัวพันธุ์กาโอกาสที่จะทำให้เราออกจากกามคุณออกได้ยากออกได้ยากพระองค์จึงทรงแสดงโทษของกาแล้วก็ทรงแสดงเนตรธรรมะเนตรธรรมานิสังขคาถาการออกจากกามทำไมเราจะออกจากกามได้การที่เราจะออกจากกามมันมีของมากมีเป็นของที่ยากมากถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจการที่ออกจากกามนั้นก็คือเราตั้งใจภาวนาใจได้รับความสงบพุทโธพุทโธพุทโธนี้เป็นอารมณ์ของธรรมนะไม่ใช่อารมณ์ของกามสิ่งที่เป็นรูปเฉยๆเป็นกลิ่นเป็นเสียงเป็นรสเป็นสัมผัสทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นที่จะมากระตุ้นทำให้ตัณหาราคะในหัวใจของเรากำเริบนี่คืออารมณ์ของกายถ้าให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธนี้เป็นอารมณ์ของธรรมจิตของเราสงบอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมแค่วิตกวิจารณ์แค่นี้ก็ถือว่าเราจิตของเราลุกออกจากอำนาจของกายทำนี้ทำจนต่อเนื่องทำจนเป็นอาจินจนจิตของเราได้รับความสงบจิตสงบคือจิตออกจากกามจิตสงบคือจิตห่างจากกามเมื่อจิตห่างจากกามแล้วท่านเปรียบเหมือนไม้แห้งอยู่บนบกบุรุษต้องการเสียงเกิดเป็นไฟมีโอกาสที่จะเป็นไฟขึ้นมาได้แต่ถ้าหากเราไม่ออกจากกามเหมือนไม้สดสดด้วยแล้วเราก็ยังบริโภคกามเงินด้วยเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางนอกจากชุ่มด้วยยางแล้วยังบริโภคกามอีกแม่ไม้สดชุ่มด้วยยางแช่อยู่ในน้ำอีกบุรุษต้องการมาเสียงเกิดเป็นไฟพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าเรามาคิดดูที่การที่เราจะออกจากกามการที่เราจะออกจากการหมกอยู่ในกองของกามกามคุณเหล่านั้นง่ายหรือยากมันไม่ง่ายเลยเราฟังตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกทั้งสองเพียงแต่เราเสียสละเวลากับตัวเองเราจะเจริญสมถะพุทโธ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 เราจะเจริญมหาสติปัฏฐานกำหนดจดจ่อมีสติกำกับทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเอาสติเป็นพื้นเป็นบาตรเป็นฐานก็จะเจริญให้จิตของเราอยู่กับบทธรรมพิจารณากายก็เป็นบทธรรมพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมก็เป็นบทธรรมการที่เราอยู่กับบทธรรมการที่เราอยู่กับบทธรรมทำให้เราห่างจากกามคุณเพราะฉะนั้นสมถะก็เป็นเรื่องของการสงบเพราะนั้นดับกามคุณหัวใจของเราวิปัสสนาหรือปัญญาก็ทำให้ใจของเรามีปัญญาห่างจากกามคุณทั้งสมถะกดสงบเพราะนั้นดับตัณหาทั้งวิปัสสนาสงบเพราะนั้นดับตัณหาตัวที่เป็นตัวพลังตัวสำคัญตัวที่ใหญ่ที่สุดตัวสติธรรมตัวสัมปชัญญะธรรมตัววิริยะธรรมตัวขันติธรรมตัวสมาธิธรรมตัวปัญญาธรรมจะเป็นเกิดขึ้นในหัวใจของเราอันนี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นส่วนประกอบที่เราควรจะมองย้อนมาในหัวใจของเราขาดสติสมถะเกิดไม่ได้ขาดสติปัญญาเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นสติที่เรามาเจริญจนจิตของเราได้รับความสงบสงบจริงไหมถ้าหากเราเอาสติมาประกอบที่กายของเราสงบจริงไหมถ้าหากเราตั้งใจภาวนาพุทโธจิตของเราอยู่กับบทพุทโธย่อมสงบระงับได้เพราะการที่เราตั้งใจบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเราตั้งเจตนาเต็มร้อยอยู่กับพุทโธข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งคือจิตของเรารับอารมณ์เต็มชัดได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์ครั้งละหนึ่งอารมณ์ไม่ใช่ครั้งละสองสามอารมณ์ไม่ใช่ถ้าครั้งละสองสามอารมณ์อารมณ์เหล่านั้นจะไม่ชัดสักอย่างถ้าหากมีสองมีสามอารมณ์เดี๋ยวตัณหาแทรกเข้ามาแล้วเพราะเหตุที่เราพยายามยกจิตของเราขึ้นสู่คำบริกรรมพุทโธ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 มีเจตนาเต็มร้อยปลุกจิตตัวเองให้ตื่นรู้ทุกระยะทุกเวลาตัณหาแทรกไม่ได้เพราะมันไม่มีช่องที่จะแทรก
ถ้าทั้งหลายท่านลองตั้งใจวันนี้ตัณหาจะแทรกเข้ามาไม่ได้กิเลสมันจะสวมรอยเข้ามาไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราประคองอารมณ์นี้แหละให้มันยาวพื้นให้ต่อเนื่องไม่เปิดช่องว่างกับตัณหาที่มันจะทะลักเข้ามาแสดงบทบาทในหัวใจของเราได้แค่ที่จริงกิเลสกับธรรมในหัวใจของเรามันไม่ใช่กิเลสไกลมันเกิดขึ้นจากจิตกรรมของเราเองไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครทำให้เราความโลภความโกรธอิจฉาทิสยาราคะตัณหาที่มีมากับใจของเรานั้นหากเกิดขึ้นมาจากพฤติกรรมของเราเองไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครทำให้เราแต่หากมีมาพร้อมกับจิตคือผู้รู้ของเราไม่รู้ว่าผู้รู้ของเราเกิดขึ้นแต่กับกันบริชาติไหนเราก็สร้างไม่ได้ท่านทั้งหลายอยากคิดว่าเราเกิดอัตภาพสองอัตภาพถ้าเราระลึกย้อนหลังได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ได้บุพเพนิวาสสติญาณระลึกย้อนหลังไปเป็นกับกับเป็นสังวัตกับเป็นวิวัตกับเป็นสังวัตวิวัตกับระลึกย้อนไปไม่จบไม่สิ้นนี่คือการที่มีท่ารู้คือผู้รู้คือจิตของเรามาในวัฏสงสารยืดยาวไม่มีจบเกิดมากี่กับกี่วันกี่บริชาติไม่จบไม่สิ้นนี่เรามาคิดลองดูว่าด้วยเหตุที่เรามีจิตมีผู้รู้ผู้รู้ของเรามันตื่นรู้ของตัวเองเช่นอย่างมนุษย์อัตภาพเป็นมนุษย์มีตาออกเห็นรูปตื่นรู้ในรูปของตัวเองยึดเข้ามายึดเข้ามาในสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจก็กลับออกไปกลับออกไปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเช่นเดียวกันทั้งหมดยึดเข้ามายึดเข้ามาไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมีคุณหรือมีโทษไม่รู้ไม่ก็ใหญ่ไม่ได้พิจารณาไม่ได้ใช้ปัญญาผลักออกไปเพราะเวลาไปสัมผัสแล้วมีความทุกข์แล้วผลักออกไปผลักออกไปจนยังไปสัมผัสร้อนไปสัมผัสเย็นไปสัมผัสสิ่งที่แข็งกระด้างบาดเจ็บอย่างนี้ทำให้เราไปสัมผัสแล้วมีความทุกข์ทำให้เราผลักออกไปผลักออกไปในหัวใจของมนุษย์เราไปสัมผัสสิ่งที่ดีที่งามไปสัมผัสแล้วมีความสุขติดในความสุขพยึดเข้ามายึดเข้ามาสะแสวงหาไม่ได้พิจารณาถึงคุณถึงโทษที่ยึดเข้ามาที่ผลักออกไปก็ไม่ได้พิจารณาถึงคุณถึงโทษด้วยอำนาจทั้งสองนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าผลักออกไปด้วยอำนาจความหลงยึดเข้ามาด้วยอำนาจของความหลงศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนธรรมแห่งปัญญายึดเข้ามาท่านให้เราพิจารณาที่ปลายดูเหตุดูผลผลักออกไปให้เราพิจารณาคลี่คลายดูเหตุดูผลสิ่งที่เป็นคุณหรือสิ่งที่เป็นโทษนี่คือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นความโลภเมื่อเรามาพิจารณาแล้วเราจะรู้ที่ไปที่มาทุกอย่างความโลภก็จะผ่อนลงผ่อนลงผ่อนลงความโกรธก็เช่นเดียวกันก็จะผ่อนลงผ่อนลงเพราะอะไรเพราะเราใช้ปัญญาถ้าเราเอาแต่ความชอบใจสิ่งที่ถูกใจเราก็ยึดเข้ามายึดเข้ามาสิ่งที่ไม่ถูกใจแล้วก็ผลักออกไปผลักออกไปเราพูดทั้งนี้ทำให้เราย้อนมาดูในหัวใจของเรานี่แหละคือที่เกิดคือต้นต่อก่อกำเนิดของความโลภความโกรธอิจฉาริษยาตัณหาราคะในหัวใจของเราจะมีใครสร้างใครทำให้เราเล่าเราเป็นผู้สร้างผู้ทำให้กับตัวเราเองย้อนมาที่หัวใจของเราทุกดวงทุกคนนี่คือต้นต่อกำเนิดก่อเกิดของความโลภความโกรธอิจฉาทิสยาราคะตัณหาโดยที่เขาเรียกเรียงกันว่าความโลภความโกรธความหลงไอ้คำว่าหลงก็คือไม่รู้ผิดชอบชั่วดีว่าจะชอบใจแล้วก็ดึงเข้ามาว่าจะไม่ชอบใจแล้วก็ผลักออกไปเรื่องชอบใจเรื่องไม่ชอบใจนั้นมันเป็นเรื่องของตัณหาตัณหาเป็นสมุทัยตัณหานี่เป็นสมุทัยนะพวกเราได้อัตภาพร่างกายมาคนละหนึ่งอัตภาพคือร่างกายแล้วก็ได้รูปธรรมมาคนละอัตภาพและก็ได้นามธรรมคือจิตคนละหนึ่งดวงทั้งร่างกายทั้งจิตใจของเราทั้งร่างกายของเราทั้งจิตใจของเราอาศัยมีความรู้ผูกพันมาในใจของเรามีสิ่งดีมีสิ่งไม่ดีตามมาหากเรามาเกิดในอัตภาพนี้เรามีพระพุทธศาสนาให้เราได้อยู่ได้ฟังได้ศึกษาได้ฝึกปรือถ้าหากบางกับที่เราไปเกิดไม่มีพระพุทธเจ้าไปบวชเลยใครจะมาสอนเราที่จะเรียกว่าสุญญกับสุญญกับนามีพระพุทธเจ้ามาบวชสอนเราเหมือนอย่างทุกวันนี้พัทธกับพระพุทธเจ้ามาบวชทั้ง4พระองค์5พระองค์เนี่ยพระกัสสุสันโธพระโคนาธรรมโนพระกัสสงพระโทตโมท่านล่วงไปแล้วพวกเราอยู่ที่ไหนเป็นอะไรเป็นกระดอกกระแตเป็นกระจ่อนกระเล็น
อยู่ที่ไหนไม่ทราบท่านทั้งหลายที่ท่านรู้ท่านเข้าใจทั่วถึงท่านได้ศึกษาท่านผ่านพ้นกันไปหมดแล้วแต่พวกเราหมกอยู่ในโลกหมกอยู่ที่ไหนเราย้อนมาแล้วเราก็โอ้ยมันสลดสังเวชหัวใจของเราเนาะยังไม่หมดกับนะยังมีพระเสียระยะเมตไตรที่จะมาบัดนี้นี่ถือว่าเราเกิดในกับที่เรียกว่าพัทธกับพัทธกับเป็นกับที่เจริญที่สุดถ้าหากเราไปเกิดในสุญญกับใครจะมาบอกมาสอนเราพระพุทธเจ้ามาเอาบัตรก็ตามไม่มาบัตรก็ตามทุกข์กับสมุทัยมีเต็มแปร่อยู่ในโลกทุกข์ก็คือสัตว์ทั้งหลายเราทั้งหลายนั่นแหละที่เป็นรูปธรรมที่เป็นนามธรรมสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดกองทุกข์คือตัณหาเราพูดไปเหมือนกับเราพูดลอยๆเป็นนิยายเราย้อนมาดูที่ใจของเราเราดูตัณหาในใจของเราย้อนมาดูเดี๋ยวนี้เราจะเห็นความอยากในหัวใจของเราตัวนี้แหละมันเป็นตัวที่พาเราดีเราดิ้นมันรู้จักจบมันรู้จักสิ้นวัฏสงสารเกิดตายเกิดตายเกิดแก่จะตายเกิดแก่จะตายผู้นี้แหละพาเราไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายครูบาอาจารย์ท่านแสดงกี่ครั้งหลายครั้งหลายคนท่านบอกว่าจิตไม่ตายจิตไม่ตายจิตไม่ตายแต่จะมีตัวนี้แหละมันเป็นตัวผลักดันตัวนี้จะผลักดันตามตามพฤติกรรมของเราเองอย่าลืมว่ากรรมเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเราเรียกว่ามหากรรมก็ได้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมท่านทั้งหลายอย่าลืมกรรมของตัวเองก็แล้วกันให้รู้จักรับผิดชอบในกรรมของตัวเองกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคำว่าพฤติกรรมก็คือกิริยาที่เราแสดงออกมาทางกายกรรมทางวจีกรรมทางมโนกรรมกิเลสคือความอยากเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเราเองเพราะอะไรเพราะไปเห็นสิ่งที่ชอบแล้วนี่เข้ามาเห็นสิ่งไม่ชอบก็ผลักออกไปจนกลายเป็นอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในหัวใจของเรามาจนเดี๋ยวนี้แบบนี้เราต้องมาแก้กันยากมากๆแก้อะไรแก้นิสัยที่เราเคยจิตคล้องมาจนชินจนชาเวลาต้องการที่จะชักจะล้าให้หมดไปนั้นจึงเป็นของที่ยากมากเราจี้มาที่นี้ตั้งประเด็นมาที่นี้ตั้งปมปัญหามาที่นี่เราจะได้แก้หัวใจของเราเองถ้าท่านทั้งหลายตั้งไปที่อื่นท่านจะไปแก้อะไรท่านตั้งมาที่นี้ย้อนมาดูที่ใจของเราเดี๋ยวนี้เราเห็นความอยากหัดจับความอยากในหัวใจของเราถ้าเรารู้จักตัณหารู้จักตัณหาให้เราพยายามจับความอยากในหัวใจของเราจับความอยากง่ายๆซะก่อนอยากข้าวอยากน้ำอยากกาแฟอยากหลับอยากนอนอยากเล่นอยากพูดอยากคุยอยากอะไรต่ออะไรสารพัดมันโผล่ขึ้นมาปั๊บจับได้นะในขณะที่เราตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไอ้ความอยากอะไรโผล่ขึ้นมาปั๊บจับปั๊บอะไรโผล่ขึ้นมาปั๊บจับปั๊บโอ้อันนี้เป็นสมุทัยจับปั๊บพิจารณาคลี่คลายไปจายพิจารณาคลี่คลายแล้วก็ทำลายพิจารณาคลี่คลายแล้วก็ทำลายจับปั๊บพิจารณาคลี่คลายแล้วก็ทำลายในขณะที่เราจับขึ้นมาสติของเราถูกปลุกให้ตื่นรู้ขึ้นมาปัญญาของเราถูกปลุกให้ตื่นรู้ขึ้นมาแน่ตราบใดที่สิ่งนี้มันคิดประสาทและเยอะมาในหัวใจของเราความใสสว่างความเกิดจ้าในหัวใจของเราก็ถูกมอดไปถูกดับไปเหมือนกับว่าถูกอวิชชามันมาครอบงำกายของเรากับใจของเรานั้นมันเป็นกองสังขารเกิดขึ้นในลำดับของอวิชชาพุทธิยพุทธท่านเลยตั้งประเด็นไว้ที่อวิชชาอวิชชาเพราะว่าอวิชชาก็คือการที่เราไม่รู้สึกเนื้อไม่รู้สึกตัวนั่นเองขาดสติขาดปัญญาเข้าไปพิจารณาเข้าไปใกล้ครวนร้อยทั้งร้อยพวกเรานั้นสิ่งที่เราต้องการความสุขความเจริญแต่การที่เราไปสร้างเหตุนั้นเราจะไม่ค่อยคำนึงถึงสร้างตามใจชอบสร้างตามความพอใจเราไม่ก็ได้ใช้สติเราไม่ก็ได้ใช้ปัญญาเหมือนอย่างเราต้องการทาสีขาวแต่เวลาเราไปจุ่มเอาแปรงไปจุ่มสีดำสีดำนั้นเป็นเหตุพอเวลาเราไปทามันจะเป็นสีอะไรมันก็ต้องเป็นสีดำเราต้องการทำคุณงามความดีถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้หากการพิจารณาใกล้ควรไหลตรองมีผลเสียตามมาทำไมเราทำคุณกับบูชาโทษอย่างนี้เรามองเหตุที่เราทำเรามองไม่ออกหัวใจของปุถุชนเราท่านทั้งหลายนั้นเราจะทายเหตุผิดไปจากผลเสมอเราจะทายผลผิดไปจากเหตุเสมอด้วยเหตุที่เราขาดการวิลิศใช้ไข้ควรไตรตรองพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราสำรวมระมัดระวังกำหนดจดจ่อพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาก่อนที่จะ
แสดงพฤติกรรมที่กายกรรมที่วจีกรรมที่มโนกรรมลงไปเป็นสมุทัยหรือเป็นมรรคอย่าลืมว่าสมุทัยกับทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เอามาเอาไปสมุทัยกับทุกข์มีอยู่เต็มแพร่ในโลกกับใดก็ตามที่มีพระพุทธเจ้ามาเอาไปกับนั้นถึงจะมีโทษถึงจะมีมรรคตามมาทุกสมุทัยมีโทษมรรคซึ่งเป็นวิชาที่พระพุทธเจ้าท่านได้บรรลุเข้าถึงด้วยพระวิชาสามารถของพระองค์เองดูแต่พระองค์ไปเรียนกับอุทกดาบทอาลารดาบทอาลารดาบทได้จบสมาบัติ8อุทกดาบทได้จบสมาบัติอาลารดาบทได้จบสมาบัติ7อุทกดาบทไปเรียนกับอุทกดาบทได้จบสมาบัติ8อาจารย์บอกว่าเธอจบแล้วคุณจะย้อนดูในพระทัยของพระองค์เอ๊ะทำไมมีความทุกข์กองทุกข์เต็มแปร่ยังหัวใจของเราทุกอะไรล่ะทุกห่วงใยทุกวิตกทุกกังวลถึงอิมพาราหุนถึงพระเจ้าสุโธทนะถึงนางประชาบดีโคตมีถึงพระญาติพระวงศ์ถึงราชบัลลังก์ถึงไพร่ฟ้าประชาชีของพระองค์เพราะพระองค์เป็นกษัตริย์พระองค์เป็นเจ้าชายทำไมความทุกข์เหล่านี้ทำไมยังมีอยู่ในหัวใจมันไม่สมกับที่พระองค์ออกบำเพ็ญเพื่อหวังจะถอนกองทุกข์ออกจากหัวใจไม่ใช่แต่ที่มีเครื่องมาสกิดจิตใจของพระองค์อย่างนี้พระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้ได้มีบุญญาบารมีมาเพียบพร้อมแล้วสิ่งเหล่านี้จะมากระตุ้นเตือนในพระไตรปิฎกไม่ใช่ลาอาจารย์ออกมาบำเพ็ญโดยลำพังซึ่งเดินทางผิดเป็นระยะเวลาถึง6ปีเห็นไหมเป็นเวลาถึง6ปีเวลาพระองค์ทรงมาทรงแสดงองค์ก็เลยมาพูดถึงทางเพราะการเดินทางนั้นหนทางเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดการที่เราตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อนิพพานพระองค์จึงมาทรงแสดงทาง3ทางการมสุขาริการนิโยคใครก็ตามบำรุงบำเรอตามเต็มแปร่อยู่อย่างนั้นแต่หวังอัดทำอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในหัวใจเหมือนเอาไม้สดชุ่มด้วยยางด้วยเอามาเสียเกลี่ยไปเหนื่อยเปล่าแต่อีกอันหนึ่งคือการอัตติลมขานโยคทรมานกายให้เหนื่อยเปล่าอันนี้เป็นเจ้าลัทธิอะไรก็ไม่รู้ที่ว่าอัตติลมขานโยคทรมานกายแต่ว่าต้องการธรรมะที่ใจด้วยเหตุกับผลมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วทรมานที่กายแต่ต้องการธรรมเกิดขึ้นที่ใจเหตุกับผลมันไม่เท่ากันนะพุทธเจ้ามาทรมานจนเหลือไม่เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ไม่มีท่าทีที่ว่าจะได้สำเร็จจนพระองค์ได้หันกลับมาทำความเปลี่ยนทางด้านจิตใจแท้ที่จริงกิเลสตัณหามันอยู่ในหัวใจตัณหามันอยู่ในหัวใจธาตุรู้คือจิตของเราเป็นธาตุรู้ที่มีตัณหาเคลือบแฝงมาด้วยจากอุปนิสัยดั้งเดิมของตนจากพฤติกรรมดั้งเดิมของตนเกิดขึ้นมาตั้งแต่ทีกับการบริชาติแล้วสังสมตัวมันเองมาพัฒนามาอยู่อย่างนั้นอย่างไม่จบไม่สิ้นตราบใดที่รู้เห็นช่องทางปฏิบัติเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางก็มีการชักมีการละมีการปฏิบัติแต่บางทีก็ไปติดเกี่ยวกับเรื่องสมาบัติเหล่านี้แหละโอกาสที่จะพิจารณาเพื่อจะทำลายสมาบัติเหมือนอย่างอาจารย์ทั้งสอนเนี่ยท่านก็ติดค้างอยู่อย่างนั้นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าอุทกดาบทอาลารดาบทพอพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมแล้วโอ้เราเข้าถึงธรรมแล้วสำเร็จเป็นสมาสัมพุทธะแล้วนึกถึงอาจารย์อาจารย์ของเราเป็นผู้มีใจละเอียดถ้าไปสอนประโยคสองประโยคมันก็โตขึ้นมาทันทีแต่อาจารย์ทั้งสองหมดบุญไปเสียก่อนแล้วครั้งหนึ่งโอ้ล่วงไปแล้วเกือบวันครั้งหนึ่งก็เพิ่งล่วงไปทำให้ทั้งสององค์นั้นหมดโอกาสที่จะได้ยินเสียงผ่านเสียงผ่านเลยนึกถึงปัญจวัคคีย์นี่ที่จะไปแสดงธรรมจักรกับต้นว่าสูตรเนี่ยเพราะฉะนั้นในธรรมจักรวาลสูตรเนี่ยพระองค์จึงมาขยายความของอริยสัจทั้งสี่ก็ละเอียดทียิบท่านทั้งหลายไปดูอริยสัจทั้งสี่พระพุทธเจ้ามาแสดงให้กับปัญจวัคคีย์ฟังพอแสดงจบปั๊บพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมหนึ่งองค์องค์พระภาคภูมิใจอุทานออกมาอัญญาสิวัตโภคนโยนยาสิวัตโภคนโยเรามีหมู่แล้วเรามีหมู่แล้วนะเพราะฉะนั้นองค์เดียวท่านอยู่เรียกว่าสังฆะสังฆะคือสงฆ์พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกเขาเรียกว่าวันนั้นเป็นวันพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกนะวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมหนึ่งองค์ธรรมทำไมท่านเรียกว่าสงฆ์นี่คือสงฆ์โดยธรรมถ้าเราจะมาคิดใส่ใจของเราว่าโอ้พระพุทธเจ้าท่านมีหมู่แล้วมีคนรู้เห็นเหมือนเราแล้วนี่ทำไมพระองค์อดอุทานออกมาไม่ได้ท่านเข้าไปรู้เข้าไปเห็นด้วยอะไรเข้าไปรู้เข้าไปเห็นได้ด้วยหลักสัจธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาคือหลัก
อริยสัจทั้ง4นี้เองที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนอย่างละเอียดทียิบให้ปัญจวัคคีย์ฟังสำหรับอีกทั้ง4องค์นั้นฟังธรรมะรอบแรกมรุจิตเขาจะอยู่ในเนื้อในตัวเปล่าเพราะความเลื่อมใสศรัทธาไม่มีไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าหมดความเลื่อมใสกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็จะล่อมไปวันที่2วันที่3วันที่4วันที่5ได้ดวงตาเห็นธรรมหมดทั้ง5องค์วันที่6แสดงอนัตตลักษณสูตรพอถึงอลักษณสูตรนั้นน่ะเป็นการทำลายอัตตาตัวตนเสียจนหมดสิ้นถ้าหากยังมีอัตตาอยู่อาจารย์ทั้งสองที่ท่านมีอัตตาอยู่ท่านก็เลยเสวยความสุขเต็มแปร่เต็มอิ่มถ้าไม่มีผู้เสวยสุขจะเอาอะไรมาสุขถ้าไม่มีผู้เสวยสุขจะเอาอะไรมาสุขเพราะฉะนั้นท่านปล่อยละวางอัตตาไม่ได้เวลาท่านต้องการความสุขท่านก็เข้ารูปสมาบัติอรูปสมาบัติความสุขในโลกีทั้งหลายความสุขในรูปสมาบัติอรูปสมาบัติเป็นความสุขอย่างสูงสุดอย่างยอดเยี่ยมบรรดาในโลกียธรรมทั้งหลายเป็นความสุขที่สูงสุดไม่มีความสุขอื่นยิ่งไปกว่าเพราะฉะนั้นท่านจึงปล่อยยากเวลาท่านต้องการความสุขท่านก็เข้ารูปสมาบัติอรูปสมาบัติอยู่อย่างนั้นแหละดับที่ไปชนไปทับยังมีภพมีชาติที่จะต้องไปอบายอีกหูไปเกิดในอรูปภพรมนั่นอายุ 84,000 กับหูเมื่อไรจะได้ลงมาโลกมนุษย์จะได้มาบำเพ็ญอีกไปอยู่อย่างนั้นมันเป็นการไปเสวยไปเสวยกรรมไปเสวยกรรมอย่าลืมว่าบนสวรรค์ก็ตามจัดในอบายก็ตามล้วนจะเป็นการไปเสวยกรรมโอกาสจะมาเพิ่มกรรมเหมือนอย่างโลกมนุษย์เรายากพวกเราอยู่ในโลกมนุษย์มันเป็นการเพิ่มกรรมได้อย่างรวดเร็วอยู่ในพื้นขยับทีบตัวเองให้สูงสุดเท่าไหร่สามารถทีบสูงสุดไปได้ด้วยความพยายามด้วยความพักความเพียรด้วยความบากบั่นต้องการทำตัวเองให้สุดๆเลวต่ำสุดๆตามสุดๆถึงขั้นอเวจีมหานรกก็ได้ที่โลกมนุษย์ของเราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อย่างรวดเร็วยิ่งมนุษย์เราด้วยแล้วหัวใจจะพัฒนาไปได้เร็วมากไม่เหมือนหัวใจของสัตว์หัวใจของสัตว์เราดูเธอเขาฝึกแค่นั้นแหละมีความรู้แค่นั้นแหละเคยไปดูเขาเล่นสัตว์ละครสัตว์นู่นที่แหลมสิงห์นี่นะเขาแสดงปลาโลมาหอมแก้มปลาโลมาหอมแก้มปลาโลมาหอมแก้มที่ไหนได้ที่ปากของผู้แสดงเขาอมปลาโลมามันโดดขึ้นมาเขาจะเอาปลาที่ปากความหมายเขามันโดดขึ้นมาปั๊บเขาก็เอาแก้มใส่ปั๊บเฮ้ยก็สอนได้แค่นั้นแหละสัตว์ก็สอนได้แค่นั้นแหละแต่มนุษย์เรามาคิดดูสิตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมปริญญาตรีด็อกเตอร์ตรีด็อกเตอร์สามารถพัฒนาไปได้หมดถ้าเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอัตของธรรมเราสามารถเจริญสมาธิท่านไหนระดับไหนตั้งอกตั้งใจทำไม่หยุดไม่หย่อนไม่ท้อไม่ถอยเราจะต้องได้ประสบผลสำเร็จวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนการตั้งอกตั้งใจพิจารณาเพื่อคลี่คลายทำให้เราผ่อนคลายเบาบางจากความรุ่มหลงเหล่านี้เมื่อกี้เริ่มเปิดเข้าพอจะทำให้เราได้ขยับตัวไปได้เพราะอะไรถ้าหากเราตั้งอกตั้งใจที่จะออกจากกามเราก็สามารถทำได้เราอยู่บ้านอยู่ช่องเราจะออกจากกามได้อย่างไรเมื่อถึงเวลาที่เราตั้งอกตั้งใจภาวนาเราก็อยู่คนละมุมห้องต่างคนต่างตั้งอกตั้งใจภาวนาแล้วสิสามีภรรยาอยู่คนละมุมห้องตั้งอกตั้งใจภาวนาหรือไม่คนหนึ่งอยู่บ้านคนหนึ่งเข้ามาวัดตั้งใจภาวนาใจได้รับความสงบสามีมาวัดก็มาตั้งใจภาวนาใจได้รับความสงบผัวอยู่บ้านตั้งใจภาวนาใจได้รับความสงบวิสาขเศรษฐีท่านก็เป็นพระว่านั่นแหละจะฟังเทศพระพุทธเจ้าฟังจนได้บรรลุเป็นพระอนาคามีวันที่ได้บรรลุเป็นพระอนาคามีก็กลับไปแล้วก็ให้บอกคืนสมบัติให้กับภรรยานางธรรมชินนาอันนั้นเธอก็เอาไปอันนั้นเธอเอาไปอันนั้นเธอเอาไปต่อไปนี้เราเคยเกี่ยวข้องกันยังไงเราไม่ต้องเกี่ยวข้องกันแล้วนางธรรมชินนาฟังแล้วท่านเศรษฐีฟังแล้วแปลกแสดงว่าท่านเศรษฐีเนี่ยข้ามพ้นจากภาวะอันนี้ไปหมดแล้วเป็นจิตใจที่ละเอียดลืมทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปหมดแล้วนางไม่ยอมนางขอบวชก่อนไปบวชเป็นนางภิกษุณีก่อนสามีท่านเศรษฐีได้เป็นแค่พระอนาคามีนางธรรมทินาไปบวชนางเป็นนางภิกษุณีตั้งอกตั้งใจปฏิบัติไม่นานบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่เห็นไหมจิตใจมันไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายความสามารถทางด้านสติทางด้านปัญญาไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายลูกตาท่านก็ว่าจิตใจไม่มีผู้หญิงผู้ชายแต่เรายึดมั่นถือมั่นก็เอาสำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นผู้ชาย
สำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนี้ด้วยเหตุที่เราสำคัญมั่นหมายจะทำให้เราเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจของเราเวลาจะถึงคราวดับชีพวายชนมีอะไรมาเกาะมาเกี่ยวมาผูกมาพันใจของเราไปพันกับอะไรปั๊บปุ๊บไปเป็นสิ่งนั้นใจอะไรมันพันกับอะไรปั๊บปุ๊บไปเป็นสิ่งนั้นแต่ถ้าหากพวกเราตั้งอกตั้งใจภาวนาปฏิบัติธรรมเรามีพุทโธพุทโธอยู่ทุกระยะทุกเวลาจิตของเราสว่างสวยด้วยสติธรรมด้วยสัมปชัญญะธรรมจิตของเราไม่มืดพอเราดับชีพวายชนปั๊บปรโลกของเราสว่างโรสุคติเป็นที่หวังของเราตรงกันข้ามถ้าหากเราไม่เจริญพุทโธพุทโธนะเราปล่อยกิเลสมันย่ำอยู่หัวใจของเราทุกระยะทุกเวลาพอเวลาดับชีพวายชนปั๊บที่จะเรียกกรรมนิมิตคตินิมิตมาเกาะปั๊บใจของเรามันวิ่งเกาะเกาะปั๊บโอ้ยมืดตึ๊บตึ๊บปรโลกของเรามืดตึ๊บไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเรามาพิจารณาดูอย่างนี้แล้วเราอาจินกรรมของเราควรจะอยู่กับอะไรเราควรจะอยู่กับกิเลสกรรมวิบากหรือเราควรจะอยู่กับธรรมกรรมวิบากเราอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธมันเป็นการอยู่กับธรรมกรรมวิบากอยู่กับบทภาวนาถ้าเราไม่ตั้งใจภาวนากิเลสมันไม่ปล่อยให้เราว่ามันจะเอากิเลสมาทำงานกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิริยาที่มันพาเราทำท่านเรียกว่ากรรมขึ้นชื่อว่ากรรมเนี่ยพอเราพูดถึงปั๊บกระเทือนมาที่กายกรรมของเราวจีกรรมของเรามโนกรรมของเราอันนี้แหละคือพฤติกรรมที่จะพึงเพิ่มขึ้นในชีวิตจิตใจของเราเราเจริญธรรมกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมวันทั้งวันคืนทั้งคืนถ้าเราเจริญแต่ธรรมผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมทั้งหมดยิ่งเรารักษาอารมณ์ให้จิตกันพื้นเหมือนอย่างที่ท่านให้เราเจริญมหาสติปัฏฐานให้เจริญพื้นให้มันติดขาดไม่ติดขาดจนพระองค์ทรงจนพระพุทธเจ้าทรงรับประกันเจ็ดพันเจ็ดเดือนเจ็ดปีถ้าเราเจริญได้อย่างต่อเนื่องพื้นอย่างนี้เจ็ดวันบางคนได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันบางคนได้เป็นพระสกิทาคาพระอนาคาบางคนได้เป็นพระอรหันต์ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอย่างช้าที่สุดบางคนได้เป็นพระโสดาบันบางคนได้เป็นพระสกิทาคามีบางคนได้เป็นพระอนาคามีบางคนได้เป็นพระอรหันต์ทำยังไงเราถึงจะได้เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเราจะต้องทำอย่างนี้แหละทำอย่างต่อเนื่องพื้นเหมือนอย่างเส้นถนนเราเห็นไหมเส้นจราจรที่เขาขีดเส้นยาวๆพื้นไม่มีช่องว่างในระหว่างในหัวใจของเราเหมือนกันถ้าหากเราตั้งสติตั้งแล้วปล่อยตั้งแล้วก็ปล่อยตั้งแล้วปล่อยเหมือนกับเส้นประเส้นที่ขาด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 ตัณหามันแทรกมาตรงที่มันขาดนั่นแหละมันเอาไปใช้สอยนะที่ขาดที่ขาดมันแทรกเข้ามาไอ้ตรงที่มันขาดนั่นแหละมันเอาจิตของเราไปใช้อยู่แล้วนี่เราเป็นข้อคิดสำหรับพวกเราตั้งอกตั้งใจนั่งภาวนาทำไมเราจึงตั้งใจภาวนาไม่ไปหน้ามาหลังเพราะอะไรเพราะเราทำไม่ต่อเนื่องนี่เองเออเราต้องทำมาหากินด้วยต้องทำงานต้องเหน็ดต้องเหนื่อยต้องนู้นต้องนี้เราจะมาทำให้ต่อเนื่องได้อย่างไรเราสามารถเจริญตามหลักมหาสติปัฏฐานได้เพราะเจริญมหาสติปัฏฐานอย่างเดียวมีสติกำหนดกำกับกำหนดจดจ่ออยู่กับอารมณ์บทเดียวทำให้ตัณหาแทรกเข้ามาไม่ได้จนตัณหาไม่มีโอกาสที่จะมาแทรกในหัวใจของเราได้เราเขียนหนังสืออยู่กับการเขียนหนังสือพออยู่เขียนหนังสือปั๊บย้อนมาที่จิตใจเราปั๊บทันทีเราซักผ้าเราถูบ้านเราขับรถอยู่กับงานเดียวอยู่กับเรื่องเดียวทำงานใดๆก็ตามที่เราทำอยู่กับงานเดียวอยู่กับเรื่องเดียวไม่ใช่ซักผ้าไปแล้วจิตคิดล่องลอยดูคิดเรื่องตัณหาราคะสารพัดแน่มันไม่ได้สัมพันธ์กันเราซักผ้าด้วยจิตของเราอยู่กับการซักผ้าเราล้างถ้วยล้างจานจิตของเราอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวล้างถ้วยล้างจานมีสติกำหนดจดจ่อให้มันพลาดไปจากงานนั้นนี่ท่านเรียกว่าทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมเราทำอยู่อย่างนี้พอเวลางานงานนี้มันไม่ได้ต่อเนื่องคือตลอดตั้งสี่ยี่สิบชั่วโมงนะมันจะมีทำเป็นช่วงเป็นการเป็นคราวแต่เราพยายามมากำกับที่ใจของเราให้พื้นตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงก็แล้วกันเพื่อให้การกระทำในใจของเรามันต่อเนื่องในขณะเดียวกันเราก็เจริญสมถะเข้าไปสมถะจ้อยจิตของเราสงบอยู่กับอารมณ์บทเดียวเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธไม่ต้องไปแยกแยะอะไรหรอกเวลามันพลั้งเผลอไปหลุดไปจับเข้ามาพุทโธ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 เพราะสติของเรามันอ่อนปั๊บเผลอเข้าไปแล้วจับเข้ามาใหม่พยายามกำหนดจดจ่ออยู่อย่างนี้มันจะเพิ่มพลัง
มันจะเพิ่มความแน่นหนามั่นคงมันจะเพิ่มความสามารถมันจะเพิ่มความคล่องตัวให้กับตัวเองจนมีความชำนิชำนาญที่เรากำหนดจดจ่อตั้งแต่แน่วทิ้งวิตกทิ้งวิจารทิ้งปีติทิ้งความสุขอยู่กับอุเบกขาสว่างรู้เฉยอยู่เราเข้าไปถึงขั้นนี้ถือว่าจิตของเราละเอียดเราผ่อนผันลงมาพอได้พิจารณาได้มันมีพื้นมีบาปมีฐานจิตของเรามีที่อยู่มีที่พึ่งมีที่อาศัยเราก็ใช้ความสงบอันนี้แหละเป็นกำลังเป็นพลังหนุนสติหนุนปัญญาของเราเราหาพูดเฉยๆสมถะวิปัสสนาพอเราเจริญไปแล้วเป็นสมถะเราก็เอาเป็นวิปัสสนาเราก็เอาขอให้มันอยู่กับกายขอให้มันอยู่กับใจขอให้มันไม่ทิ้งอารมณ์กายหรืออารมณ์เวทนาหรืออารมณ์จิตหรืออารมณ์ธรรมทำไมท่านพูดถึงมหาสติปัฏฐานท่านพูดถึงกายถึงเวทนาถึงจิตถึงธรรมเพราะอารมณ์ทั้ง4นั้นน่ะมันเป็นที่พาดพิงของตัณหาตัณหามันจะมาพาดพิงที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมไม่ใช่ว่าเราจะไปเจริญทั้งหมดทั้ง4อันพร้อมกันในขณะเดียวกันเราเจริญบทใดบทหนึ่งมันถึงกันหมดทำไมถึงกันหมดเราจะเจริญบทเวทนากายก็อยู่ในนั้นเวทนาจิตธรรมก็อยู่ในนั้นเราเจริญบทจิตกำหนดจดจ้องจ้องดูตามจิตเวทนาก็อยู่ในนั้นธรรมะก็อยู่ในนั้นเราเจริญบทธรรมกายก็อยู่ในนั้นเวทนาก็อยู่ในนั้นจิตก็อยู่ในนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะผู้ทำงานคือจิตดวงเดียวผู้ทำงานคือจิตดวงเดียวนะท่านทั้งหลายคล่องกับเรื่องการกำหนดจดจ้อดูไปที่จิตมันก็จะถึงกายจะถึงเวทนาจะถึงธรรมเรื่องของการพิจารณาหลักอริยสัจทั้ง4พิจารณาทุกข์พิจารณาสมุทัยนิโรธมรรคในขณะที่เราต้องตั้งใจพิจารณามันก็เป็นการเจริญมรรคแต่พยายามเจริญให้ถูกอย่าเจริญผิดในขณะเดียวกันเราพยายามกระล่อมเข้ามาศีลสมาธิปัญญาเราไม่ทิ้งศีลสมาธิปัญญาอย่าลืมว่าสมาธิที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนนั้นเป็นสัมมาสมาธินะในนั้นมีปัญญาด้วยไม่ใช่เข้าไปแล้วมืดตึ๊บไม่รู้อะไรออกมาแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้ทิศทางว่าคืออะไรเป็นไรความสงบของสัมมาสมาธิที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงนั้นมีความตื่นรู้อยู่เฉพาะตัวของตัวไม่มีการดับมอดมืดมิดหายไปไหนแต่ถ้าอยู่อย่างนั้นเองก็เบิกขาวางเฉยก็ปล่อยเขาอยู่เมื่อขยับตัวถอยออกมาเราก็กำหนดจดจ่อพิจารณาจะตามรู้กายจะตามพิจารณากายจะตามพิจารณาเวทนาดวงตาท่านสอนให้เราสมมติเราเจ็บเราปวดเราก็กำหนดไปที่ความปวดแล้วก็ท่านให้ย้อนมาที่จิตแน่เป็นเวทนานุปัสสนาด้วยเป็นจิตตานุปัสสนาด้วยเหมือนอย่างที่พวกเรานั่งภาวนานานๆนี้เราก็มีความเจ็บปวดปวดสะโพกปวดหัวเข่าปวดไหล่ปวดหลังมันปวดตรงไหนเราก็จ่อดูตรงนั้นเมื่อก่อนนั้นเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพอมันปวดรุนแรงเราก็มาอยู่กับเวทนาจ่อไปที่เวทนาจ่อได้หรือไม่ได้เราลองจ่อลองดูสิเอาผู้รู้คือใจของเราจ่อไปที่เวทนาอย่าลืมว่ากายเป็นส่วนหนึ่งจากใจเวทนาเป็นส่วนหนึ่งจากใจใจที่เราพิจารณาอยู่นี้คือสิ่งที่เป็นอารมณ์ภายในใจของเราก็เป็นส่วนหนึ่งไปจากจิตของเราธรรมที่ล่วงไปแล้วที่เรียกว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งจากใจไม่ใช่ใจเพราะฉะนั้นเราเอาใจมาพิจารณาประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยปัญญามีสมาธิหนุนอยู่นี้จึงสามารถทำได้เรากำหนดย้อนไปที่เวทนาจ่อไปที่เวทนาแล้วย้อนมาที่จิตการที่เราย้อนกลับไปย้อนกลับมาแบบนี้มันเป็นการพิจารณาไม่ใช่สัมผัสมันเป็นการพิจารณาเราจะเห็นท่าทีของสติปัญญาของเราที่จะเกิดขึ้นทันหรือไม่ทันทันหรือไม่ทันบางครั้งท่านให้เรากำหนดดูกายด้วยเช่นอย่างปวดหัวเข่าเนี่ยให้เราจ่อไปที่ทั้งความรู้สึกไปที่หัวเข่าแล้วก็ย้อนลึกเข้าไปที่ความเจ็บความปวดที่หัวเข่าย้อนมาที่จิตย้อนที่จิตไปดูหัวเข่าย้อนหัวเข่ามาดูจิตย้อนจิตไปดูทุกความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันคนละอันมันไม่ใช่อันเดียวกันพอเวลาเราถึงทำถึงเต็มที่มันต่างคนต่างแต่ละอันต่างคนต่างอันต่างจริงกายก็จริงส่วนกายเวทนาก็จริงส่วนเวทนาจิตก็จริงส่วนจิตธรรมก็จริงส่วนธรรมแต่ละอันมันเป็นคนละส่วนมันไม่ใช่เป็นอันเดียวกันด้วยเหตุที่เราไม่เคยพิจารณาเพราะว่าเขาเราปวดโอ้ยเราปวดเราปวดนะ
ท่านให้จอดูเห็นเวทนาสักทว่าเวทนาเท่านั้นเองไม่ให้อัตตามันโผล่ขึ้นมาถ้าอัตตามันโผล่ขึ้นมาเราปวด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 ทีไรเมื่อไรตัณหามันแทรกเข้ามาเราปวดทีไรเมื่อไรตัณหามันแทรกเข้ามาคือมันอยากความอยากมันแทรกเข้ามาแยกแทรกเข้ามายังไงแทรกเข้ามาคืออยากอยากไม่ปวดดูให้ทันก็แล้วกันนะมันอยากไม่ปวดเราก็ทิ้งให้ปั๊บโอ้รู้สึกชื่นใจแน่ยึดเข้ามาอยู่แล้วไอ้ชื่นใจนะนี่คือเราไม่ได้ดูสัจจะแท้ที่จริงสิ่งเหล่านั้นมาปรากฏคือสัจธรรมสัจธรรมมาปรากฏแต่เราไม่มีความสามารถที่จะพิจารณาได้จะดูได้เพราะฉะนั้นการที่เราตะล่อมทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเราสร้างพลังเพื่อเราที่จะตั้งอกตั้งใจมาพิจารณามาดูสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นการทำลายอัตตาตัวตนอนัตตลักษณสูตรท่านแสดงอนัตตลักษณสูตรคือทำลายอัตตาตัวตนรูปขันขันห้าขันทั้งห้ากายเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์ไปยาวขาดเมื่อกายเป็นทุกข์กายเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงไปยาวขาดเมื่อกายไม่เที่ยงกายเป็นทุกข์กายเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาพระเจ้าค่ะคำว่าอนัตตาหมายความว่าเราไปบังคับไปบัญชาอะไรไม่ได้แต่ตัณหาในหัวใจของเราเนี่ยมันพยายามไปกะไปเกณฑ์สิ่งนู้นสิ่งนี้ให้เป็นไปตามใจหวังยิ่งเราปล่อยให้สัญญาสังขารและวิญญาณของเราเป็นเครื่องไม้เครื่องมือชั้นเยี่ยมไปประกอบกับตัณหาตัณหาเอาไปใช้เอาไปแสดงได้อย่างสะดวกสบายตราบใดที่เราดูในหัวใจของเราเราปล่อยให้ตัณหามันเยิ้มเข้ามามันพร้อมที่จะแทรกอะไรเข้ามาได้ทุกอย่างเราจิตใจในรูปชายเราจิตใจในรูปหญิงกำหนดจดจ่อไปในรูปรูปเหล่านี้เป็นรูปที่เราเคยพบเคยเห็นเรากำหนดจดจ่อลงไปที่ใจของเราที่เขาเรียกว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์แบบนี้เขาเรียกว่าพิจารณาธรรมพิจารณาอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วภายในใจของเราทีแรกเรากำหนดจดจ่อพิจารณาไปถ้าตัณหามันแทรกเข้ามาแล้วมันจะไปแสดงบทบาทเป็นนู้นเป็นนี้เป็นอะไรจะไรสารพัดตามนะของความอยากจนบรรลุจนสำเร็จเสร็จสิ้นเรื่องราวของมันเรารู้เถอะแต่ถ้าเราเจริญมหาสติในขณะเดียวกันเรามีสติกำหนดจดจ่อรู้ทันปั๊บดับปุ๊บรู้ทันปั๊บดับปุ๊บหรือว่าอะไรโผล่ขึ้นมาก็ไปจับปุ๊บอะไรโผล่ขึ้นมาก็ไปจับปุ๊บเราสามารถดูได้เราสามารถจับได้หน้างานจริงๆถ้าเราตั้งอกตั้งใจทำกำหนดจดจ่อเราสามารถรู้ได้เราสามารถทันได้นี่เป็นภาคปฏิบัติเป็นภาคหน้างานท่านทั้งหลายที่ตั้งอกตั้งใจภาวนาให้ใจได้รับความสงบบางคนได้รับความสงบได้อย่างสงบสบายเพียงแต่กำหนดจดจ่อแน่วบางทีท่านบุญญาธิการท่านมากจิตออกไปรู้นู้นเห็นนี้เห็นสิ่งแปลกประหลาดอัศจรรย์อย่างนั้นอย่างนี้เอามาพูดเป็นตุกเป็นตักเป็นนู้นเป็นนี้เห็นอสุภะเห็นอะไรต่ออะไรสารพัดจะเกิดขึ้นหัวใจบางคนไม่มีภูมิไม่มีนิสัยอย่างนั้นไม่มีภูมิไม่มีนิสัยอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนมหาสติปัฏฐานพระมหาสติปัฏฐานนี้ทำได้กับทุกจริตทุกนิสัยราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตเอาสติเป็นใหญ่ในการกำหนดจดจ่อเราจะไม่สงสัยในการในงานที่เราทำอยู่นี้ไม่ใช่ว่าหลับตื่นลืมตาสุ่มๆเดาเอาแล้วก็ยึดเอาสุ่มๆเดาเอาแล้วก็ยึดเอาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะเป็นสมาธิปัฏฐานมันจะเป็นความสว่างมันจะเป็นภูมิรู้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราท่านให้จับมาพิจารณาที่เรียกว่าพิจารณาธรรมพิจารณาธรรมเราจะพิจารณาทุกเราจะพิจารณาสมุทัยเราจะพิจารณานิโรธเราจะพิจารณามรรคหรือเราจะพิจารณาอะไรก็ตามเวลามันเกิดผลปรากฏขึ้นมาเวลามันเกิดผลปรากฏขึ้นมาผลเหล่านั้นมันเป็นผลที่เขาเรียกว่าธรรมธรรมทั้งนี้เป็นธรรมที่เป็นส่วนผลเช่นอย่างเรากำหนดจดจ่อดูทุกขเวทนาในกายของเราเนี่ยพอเวลามันทันถ้ามันตื่นรู้รู้สว่างรู้ขึ้นมาทันทียึดขึ้นมาทันทีถ้าเรายึดเราก็ติดถ้าเรายึดเราก็ติดผลของธรรมที่จะเกิดขึ้นในหัวใจของเราท่านให้เราจับมาพิจารณาเรามาย่อยมาสลายลงไปให้หมดไม่อย่างนั้นอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาตรงนั้นนี่ตัวนี้มันเป็นตัวละเอียดนะพิจารณาเราที่เป็นธรรมที่ตกอยู่ในหัวใจของเราด้วยและพิจารณาผลของธรรมที่พึงเกิดขึ้นในหัวใจของเรา
ถ้าเราไม่พิจารณาเราลอยหลงกับผลของกรรมเหล่านี้ได้ง่ายมากๆเลยยิ่งธรรมะเรื่องสูงด้วยแล้วที่จะเรียกว่าอะไรนะที่จะเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสมันเป็นปัญญาอยู่แต่มันเป็นปัญญายังถูกยึดอยู่ด้วยอำนาจของตัณหามันยึดอยู่ที่จะเรียกว่าวิปัสสนูเหมือนอย่างที่พูดถึงโอภาสญาณปีติอะไรต่ออะไรที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราอะไรโผล่ขึ้นมาปั๊บถ้าจับมาแล้วพิจารณาย่อยสลายอะไรโผล่ขึ้นมาปั๊บถ้าจับพิจารณาแล้วย่อยสลายไม่งั้นเราไปคาดดาวๆเราไปยึดเอาไปคาดดาวๆเราไปยึดเอาสักหน่อยหนึ่งโอ้ระวังหมดไปแล้วทำไมมันหมดมาอีกแล้วมันโผล่ขึ้นมาอีกแล้วทำไมมันโผล่ออกมาอีกแล้วเราว่ามันหมดไปแล้วหายไปแล้วก็เพราะอะไรก็เพราะเราคาดเราเดาเราไปยึดเอาคนที่แท้จริงอะไรเกิดขึ้นมาถ้าจับพิจารณาดูแล้วก็ปล่อยย่อยสลายแล้วก็วางลงทำความรู้ทำความเข้าใจแล้วก็วางลงเท่านั้นเองไม่ให้มีอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาอนัตตามันจึงหมดไปเพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดจดจ่ออยู่อย่างนี้ตัณหาไม่โผล่ขึ้นมาเมื่อตัณหาไม่โผล่ขึ้นมาเขามาตัณหาโผล่ขึ้นมาในที่นี้หมายถึงตัณหาใหม่นะตัณหาใหม่ที่มันจะพึงเกิดขึ้นตามเส้นตามสายมันไม่โผล่ขึ้นมาในหัวใจของเรามันแสดงออกมาไม่ได้แสดงไม่ออกเพราะมันถูกทำกำกับเอาไว้ทีนี้ท่านให้ตามพิจารณาตามพิจารณาธรรมที่มันถูกยึดเอาไว้ในเมื่อตัณหาใหม่ไม่เกิดตัณหาเก่าที่มันพายึดมาแล้วตัณหาใหม่ไม่เกิดตัณหาเก่ามันส่งเรามาแล้วตามพิจารณาตัณหาเก่านี่แหละเพราะฉะนั้นมันพันกันไปกับกายกับเวทนากับจิตกับธรรมนี่คือการที่เราตามไปพิจารณาเพื่อให้รู้ให้เข้าใจเพราะอะไรเพราะเราหลงกายหลงเวทนาหลงจิตหลงธรรมก็เหตุที่เราหลงเราจึงยึดกายเป็นเราเป็นกายเวทนาเป็นเราเป็นเวทนาจิตเป็นเราเป็นจิตยิ่งเราพูดถึงขันห้าด้วยแล้วก็เวทนาเป็นเราเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นสิ่งเหล่านั้นความเป็นทั้งนี้มันมีลักษณะมีกิริยาอาการปรากฏในหัวใจของเราดูออกนะเราพยายามดูให้ออกถ้าเราตั้งใจสังเกตสังกายอยู่ในหน้างานเราจะดูออกว่าอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเราสามารถดูออกพอเราดูออกปั๊บเราก็จับได้ปุ๊บเราดูออกปั๊บเราก็จับได้ปุ๊บจนมันไม่กล้าแสดงโผล่ออกมาตามไปคลี่คลายตามไปศึกษาจนรู้ที่ไปที่มาที่เรียกว่าใช้ปัญญาเพื่อทำลายความหลงในเมื่อมันหมดความหลงความโลภก็เกิดไม่ได้เมื่อมันหมดความหลงความโกรธก็เกิดไม่ได้ความโกรธกับความหลงมันก็เป็นลูกสมุนของความโกรธความโลภกับความโกรธเป็นอำนาจของลูกสมุนก็คือความลุ่มหลงนี่เองตัณหาราคะก็เป็นลูกสมุนของความลุ่มหลงนี่เองหลงยึดสารพัดหลงยึดสารพัดที่มันสามารถจะมาหลอกหลอนหัวใจของเราได้อันนี้คือการพยายามพูดเพื่อที่เราจะได้ข้อปฏิบัติมาคลี่คลายจะข้อปฏิบัติตามที่ได้พูดได้พรณนามาก็เป็นเวลาชั่วโมงกว่าแล้วนะน่าจะพอสมควรแก่เวลาแล้วถ้าหากใครตั้งอกตั้งใจเจริญพุทโธมาตั้งแต่ตอนแรกมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ปล่อยจิตมาเข้าซึมซับเอาอัตธรรมเข้าไปสู่หัวใจบ้างก็จะได้ความรู้จะได้ความเข้าใจส่วนไหนที่เราได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจถูกกับจริตนิสัยของเราก็จับไปถือตามไปคุ้มปฏิบัติตามตั้งใจเจริญศีลรักษาศีลให้เจริญให้ยิ่งรักษาศีลให้ยิ่งเจริญสมาธิก็ทำให้สมาธิได้ยิ่งหลวงตาท่านไม่ให้ปล่อยเจริญปัญญาสมาธิกับปัญญาให้เจริญสลับกันไปเหมือนกับเท้าขวาเท้าซ้ายเท้าขวาเท้าซ้ายถึงคราวเจริญสมาธิจิตได้รับความสงบแน่วกับอารมณ์เดียวก็เจริญให้สงบนะครับเวลาต้องการมาพิจารณาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจก็เอาจิตที่มีสติปัญญาเต็มแปร่งเหมือนให้เราได้รับความอิ่มเอิบนี่แหละมาพิจารณาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจทำให้เป็นอธิจิตคือจิตยิ่งคือจิตมีสมาธิแนบแน่นมั่นคงโดยลำดับทำให้เกิดอธิปัญญาเกิดเป็นปัญญาจนกลายเป็นปัญญาญาณโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเราก็จะถึงความสุขถึงความเจริญถึงภูมิอัตภูมิธรรมตามชั้นตามภูมิตนเองตนวันนี้พวกเราทั้งหลายตั้งอกตั้งใจฟังถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณของครูบาอาจารย์
ทางนี้พวกเราทั้งหลายให้ปลื้มใจปีติยินดีเอาไว้ตรงนี้เป็นบุญยสถานเป็นเจดีย์เป็นมหาเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ด้วยน้ำพักน้ำแรงเสียสละของผู้ที่มีส่วนร่วมด้วยกันทุกท่านทุกคนเราทั้งหลายที่มาร่วมงานเราก็หากได้ช่วยนู้นได้ช่วยนี้และได้มาช่วยร่วมงานยังความปลื้มปีติให้กับพวกเราทั้งหลายขอผลบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จงตามอำนวยอวยชัยพรเราทั้งหลายประสบความสุขความเจริญต้องการอัดต้องการทำตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้ได้อัดได้ทำขอได้อัดได้ทำโดยชั่วหน้ากันพอสมควรเวลาอยู่ตอนนี้สิทธิตาปฏิตาชมหังสุปเมวสมิชะตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโภคนรโสยะถามณิโจทิรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตวัตวันตรายโยสุขีทีฆะกายุโกภวะภิวาทนสีวิสนิจังพุทธาปจายโนจัตตาโรธรรมวัฏฐันติอายุวโนสุขังภาลังภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานภาเวนะสทาโสถีภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานภาเวนะสทาโสถีภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานภาเวนะสทาโสถีภวันตุเต